สอนแทร็กกิ้งงานโดยใช้ Google Sheets และแจกเทมเพลตฟรีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Beer to Share ช่องที่จำาแ่าแคดลับความรู้เกี่ยวกับ การงานรวมถึงการพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนาะเราจะมาสอนทุกคนใช้เทมเพลตของเรานะคะซึ่งเราแจกฟรีเนาะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนในเรื่องของแพนเนอร์เนาะทูดูลิสในการทํางานรวมถึงเทมเพลตของรายรับรายใจ่ายในการแทร็กค่าใช้จ่ายของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะมาที่แพนเนอร์ของเรานะคะแพนเนอร์นี้เป็นแพนเนอร์ที่เราคิดขึ้นมาเองเนาะหรือเราใช้จริงๆมา 3-4ปีแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ต่อในปีต่อๆไปเนาะซึ่งเทมเพลตของเราก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะประกอบไปด้วยชีตจะเป็นเ s mm hmm. s ซสเอเซก็คือเอาไว้ใส่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราลิงก์ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเนาะในกรณีที่บางคนเนี่ยก็อาจจะหลงลืมว่าเอฉันใช้พาสเวิร์ดอะไรยูสเซอร์เนมอะไรก็สามารถเข้ามาเปิดดูตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดใครอยากเพิ่มตรงไหนก็แค่กดที่โรใดโรหนึ่งนะคะแล้วก็แอดโรขึ้นมานะคะ มีขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้เลยนะคะสมมติว่าใครมีช่องโซเชียลมีเดียที่ที่มากกว่าน,นี้เนาะจากนั้นนะคะก็ Channel นะคะอ่าชาน n อลอันนี้เราเอาไว้แท็ก o o l o w w r r นะคะในปี2023เนี่ยก็ใส่ไปเลยเนะาะปัจจุบันของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็สำหรับเดือนถัดๆไปเนี่ยเราก็จะแท็ก ใส่ตัวเลขเขอามาได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออในแต่ละเดือนเนี่ยติดตามเพิ่มขึ้นกี่คนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรีพอร์ตเนาะรีพอร์ตเราก็จะใส่ไว้แบบนี้เลยเราไม่ได้แยกนะคะก็คือ ใครอยากแยกก็แยกเนาะอาจจะเป็นรีพอร์ตทิกต็อกรีพอร์ตอินสตาแกรมรีพอร์ตเฟซบุ๊กอะไรอย่างี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเรารวมกันเลยนะคะก็อาจจะใส่วันที่แล้วก็ชื่อแคมเปญสมมุติว่าเรายิงแอดเนาะเราก็ใส่ชื่อแคมเปญของเราไปแล้วก็ดดสคริปชันว่าอาจจะเป็นแคปชั่นก็ได้หรือดดสคริปชันว่ามันเป็นแคมเปญเกี่ยวกับอะไรนะคะแคตตาก็อนะคะก็จะมีคอนเทนต์หรือว่าแอดหรือว่าเป็นแคมเปญคืออาจจะไม่ แคมเปญอาจจะไม่ใช่แอดก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ก็ได้เนาะก็คือเป็นแคมเปญหนึ่งที่เราสมมติว่าอยากแจกทิชชู่10ส,สห่ออะไรเงี้ยก็เป็นแคมเปญได้นะคะแล้วก็ฟอร์แมตเนอะก็จะมีทั้งซิงเกิลโพสต์คอร์ซอลโพสช็อตวิดีโอแล้วก็ลองวิดีโอแล้วก็อาร์ติเคิลก็สามารถใส่ไปได้เช่นกันว่าแคมเปญคอนเทนต์หรือว่าแอดของเราเนี่ย เป็นฟอร์แมตไหนนะคะจากนั้น channel เราก็ใส่เลยว่าเราทำแคมเปญนี้คอนเทนต์นี้แอดนี้ใน channel ไหนนะคะก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็สเตตัสนะคะแคมเปญนี้ยังออนอยู่หรือว่าเสร็จไปแล้วก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากเพิ่มนะคะทั้ง category format channel แล้วก็ status เนี่ยสามารถกดที่ตรงนี้แล้วก็เพิ่มแอดเขาตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะสามารถเพิ่ม ดรอปดาวได้อีกเนาะถ้าเกิดใครอยากเพิ่มฟอร์แมตหรือว่าอยากเพิ่ม Channel อื่นหรือว่าอยากเพิ่มแ a t ตาล็อกอื่นก็ทําได้เช่นกันนะคะพอแคมเปญคอนเทนต์หรือว่าแอดเนี่ยออฟแล้วนะคะเราก็มาใส่ว่ามี i m p r e s s ชันเท่าไหร่ล c h เท่าไหร่ i ิกเท่าไหร่แชร์เท่าไหร่คอมเมนตเท่าไหร่เมสเซจเท่าไหร่คอนเวอร์ชัก็คือขายได้เท่าไหร่หลักๆแล้วเราก็จะดูว่าเออแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ สามารถใส่ได้หลายแคมเปญหลายคอนเทนต์หลายแอดรวมกันเลยเนาะหรือว่าอยากจะแยกก็ได้ถ้าแยกก็แค่ดีลพิเคทนะคะจากนั้นก็ใส่ชื่อให้เขาหน่อยว่าเป็นรีพอร์ตของเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะจากนั้น Content Overview นะคะคอนเทนต์โอเวอร์ถ้าเกิดใครเคยเรียนคอร์สสอนสร้างคอนเทนต์กับเราเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินกันเนาะมันก็จะเป็น แยกคอนเทนต์พิลาเนาะก็คือม o d a แอนโทนของคอนเทนต์นะคะแล้วก็อันนี้เราทํามาให้ถึงเดือน December เลยนะคะก็สามารถใส่ไว้ได้จริงๆอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเราก็จะมาดูภาพรวมด้วยว่าเออแต่ละเดือนเนี่ยเราจะโพสต์อะไรบ้างนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะสะดวกเลยนะคะจากนั้นนะคะถัดมาก็คือ to do list นะคะว่าในแต่ละวันเราจะต้องทําอะไรบ้างอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเรามีไทมบ็อกซให้เลยเนาะว่า เวลาเวลาเนี่ยเราทําอะไรจนถึงสมทุ่มเหมือนเดิมถ้าเกิดใครอยากแอดเวลาเพิ่มก็แค่คลิกขวานะคะแล้วก็แอดโลเข้าไปเนาะในแต่ละวันเนี่ยเราจะเขียนไว้เลยนะคะว่าในแต่ละวันเราจะทําอะไรในเวลานี้เนาะดดสคริปชันก็คือรายละเอียดของทูดูเนี่ยว่าต้องทาอะไรอย่างเช่นวันนี้ทำคอนเทนต์ดดสคริปชันก็คือทำคอนเทนต์วิดีโอแล้วก็อาจจะใส่สคริปอะไรก็ได้หรือว่าแอดแท็กเนต์หรือว่าใส่ เป็นลิงก์ของสคริปต์ของเราตรงนี้ก็ได้เนาะเพื่อที่ว่าจะได้คลิกเข้าไปอ่านสคริปต์แล้วก็ทำดูได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นฟอร์แมตเหมือนเดิมจะทำช็อตฟรีโอซิงเกิลโพสหรือว่าคาร์ลซ็อโพสก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะคะชานลก็เหมือนเดิมจะลงชานัลไหนแล้วก็สเตตัสทำอะไรอยู่รีเสิร์ชอยู่หรือว่าอยู่ในขั้นตอนการทำหรือว่าเดี๋ยวโฮไว้ก่อนหรือแอปพูบแล้วหรือสเกตด่วนแล้วโพสแล้วหรือว่าส่งไปแล้วอน,นี้เป็นด r o p d o w ใส่ดูสเตตัสของเราได้เนาะแล้วก็สามารถแก้ ใครตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครอยากแอดอะไรเพิ่มเติมเนาะรีมาร์กก็อาจจะเป็นโน้ตนะคะว่าโน้ตไว้ว่าเอออันนี้แบบอาจจะเออต้องไปขอข้อมูลจากใครอะไรแบบเนี้ยรีมาร์กก็คือเป็นช่องที่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราทําให้แค่เดือนแจนนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เฟบก็ดิวพิเกตแล้วก็ไปเปลี่ยนวันที่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็ไปที่เดือนเฟบเบรีเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวันที่1แบบนี้ได้เลยนะคะถ้าถ้าเป็นเราเราได เทมเพทไปแล้วเราจะไล่ทําทั้ง12เดือนเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่ให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือแพเนอร์ในการงานของเรานะคะก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เดสคริปชันของวิดีโอนี้เนาะมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รายรับรายจ่ายกันเลยนะคะชีตแรกนะคะก็จะเป็น overview ของรายรับรายจ่ายของเราอันนี้ก็คือ Saving นะคะก็คือใส่ไปใครมี Kbank SCB กรุงศรีอะไรเงี้ยใส่ไปได้เลยนะคะว่าเรามีแต่ละแบงค์เนี่ยเรามีเท่าไหร่ถ้าเกิดต้องการแอดก็เหมือนเดิมคลิกขวานะคะแล้วก็แอดโลน insert โลตรงนี้เนาะก็สามารถใส่แบงค์เพิ่มได้เลยเผื่อใครมีมากกว่า3แบงค์นะคะก็ใส่ไปเราจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เรามีเออเซฟบิ้งอยู่ในแบงค์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ current payment นะคะอันนี้ก็จะเป็นเราแยกให้ทางมัน l ี่เยลี่เลยนะคะอาจจะใส่เป็นเครดิตค่าแต่ละใบเนาะแล้วก็ค่าเช่าห้องหรือว่าค่าผ่อนบ้านหรือว่าค่าน้ำค่าไฟค่า การสังคมค่า Netflix ค่า Disney p l u s ค่า HBO ใส่ลงไปได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็น Current income เนาะใครมีรายได้หลายทางก็ใส่เข้าไปนะคะว่าเอออันนี้มาจากงานประําอันนี้มาจากฟรีแลนซ์ก็ใส่ไปเลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีอินคัมเท่าไหร่จากนั้นนะคะก็จะเป็นรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนเนาะอันนี้เราก็ทําไว้ให้แล้วนะคะก็ทําไว้ให้ครบ12เดือนเลยเนาะสำหรับเดือนแจนเนาะก็จะเป็นวันที่ไอเทมก็เขียนไปเลยว่าข้าวกะเพราแคตตาล็อกอะไรก็เป็นฟู้ดทา w e l Ding, Shop, Medicine, Work, Party, เอ uh, ่อ Grocery, Payment, อะไรเงี้ยใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็จ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยแคชหรือว่าเครดิตร์ดหรือว่า t r a n ฟ f e r ใส่เข้าไปรานะคาเท่าไร remark อันนี้ก็เหมือนเดิมใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบันทึกประจำเดือนของเรานะคะว่าเราใช้อะไรไปบ้างเนอะเสร็จแล้วก็พอจบเดือนเนี่ยก็ ส่เลขเขามาแล้วก็มาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ซ้ำเขาก็จะคำนวณเลขของเรามาให้นะคะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งใครมีค่าใช้จ่ายกว่าหนึ่งอันก็แค่กดคลิกขวานะคะ insert 1น่ง low below นะคะนี่เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยในของวันที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเทมเพลตรายรับรายจ่ายเหมือนเดิมสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นี้นะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้หรือว่าถ้าใครอยาก add คอลัมน์เพิ่มก็สามารถทําได้เชื่อมกันเหมือน add โ o นะคะคลิกขวานะคะแล้วก็ insert column เนาะเขาก็จะขึ้นคอลัมน์มานี้เผื่อใครที่อยากเพิมพ่มคอลัมน์ก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะขอบอกว่า2เทมเพลตนี้นะคะเป็นเทมเพลตที่เราทําเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับตัวเราเองนะคะแต่สําหรับใครที่อยากปรับเปลี่ยนสามารถทําได้เลยเพราะว่าเราให้เทมเพลตนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อแนะนําข้อเสนอแนะข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยนะคะเกี่ยวกับ2เทมเพลตนี้เนาะ และนี่ก็คือทั้งหมดของสอนแท็กกิ้งงานและเงินโดยใช้ g o o l l s s h e t t นะคะแล้วก็สอนใช้เทมเพลตที่เราสร้างขึ้นแจกทุกคนนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Description ของเรานะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้หรือใครอยากแชร์ว่าเอ๊ะเพิ่มคอลัมน์นี้ไปหน่อยไหมหรือเพิ่มตรงนี้ไปด้วยจะดีมากๆเลยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะคะเพราะเราคิดว่า เทมเพลตของเราเนี่ยมันเป็นเทมเพลตที่เราใช้เองเนาะมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับทุกคนนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาหรือแนะนําเข้ามาได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ